สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตโทคทีฟกันอีกครั้งอันนี้คือสกู๊ปโกจิระกันนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงข่าวคราวเกี่ยวกับหนังก็อดซิลล่าคราวนี้เป็นไก่แก้นนะครับเนื่องจากก็อดซิลล่าพัฒน์ไก่แก้นต้นฉบับเนี่ยมันฉายปี1972ใช่ไหมซึ่งมาถึงตอนนี้2022เนี่ยมันก็จะมีอายุครบ50ปีนะครับที่ผ่านมา3ปีผ่านมาเนี่ยทางโตโฮเขาก็ได้ทำหนังสั้นก็อดซิลล่ามาหลายเรื่องนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยหลายคนดูก็เป็นก็อดซิลล่าพัฒน์เฮดโดล่าใช่ไหมที่ใช้ดีไซน์ของฟันวอลทั้ง2ตัวนะครับแต่จริงก่อนนี้ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีหนังสั้นโทกุสึเกี่ยวกับก็อดซิลล่ามาเรื่องนึงที่เขาใช้ชุดก็อดซิลล่าเฮเซมานะครับซึ่งผมก็ได้ลองย้อนกลับไปดูแล้วก็โอเคแหละแต่ผมยังเติงกินนี่ตรงหน้าก็อดซิลล่าที่มันอ้าปากตลอดเวลานะครับเพราะว่าปกติชุดอย่างก็อดซิลล่าปกติมันจะหุบปากไงเพื่อมาดูมีชีวิตมากขึ้นเวลามันขยับปากนะครับพอมันอ้าปากตลอดเวลาเนี่ยมันดูเหมือนคนสวมชุดเฉยๆนะครับมันดูไม่เหมือนสัตว์ประหลาดจริงๆเท่าไหร่นะครับซึ่งในข่าวคราวนี้ก็ออกมาจากเว็บGodzilla Movie นะครับมี2ข่าวด้วยกันจริงๆข่าวนี้ก็มีมาพักนึงแล้วแหละอย่างล่าสุดเนี่ยก็ได้เปิดเผยหนังสั้นเรื่องใหม่นะครับ Godzilla ปะทะไกแกนช็อตฟิล์มนะครับมีตัวอย่างที่เซอร์ออกมาแล้วจากความสำเร็จของ Godzilla ปะทะเฮโดราช็อตฟิล์มเมื่อปีที่แล้วในหนังไม่สิในงาน Godzilla Fest 2022เนี่ยฉลองครบ50ปี Godzilla ปะทะไกแกนก็จะมีหนังโทคุซัตสึหนังสั้นเรื่องใหม่นะครับที่มีการใช้ไกแกนออริจินอลเนี่ยคือไม่ได้เอาชุดเดิมมาหรอกก็คือทำชุดใหม่ให้อะอิงจากชุดดั้งเดิมนะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยพอผมไปเปิดดูเนี่ยเขาใช้ดนตรีของก็อดซิลล่าวัตคิงกิลล่านะครับก็คือมันนั้นไปพอดีกับไอเนี่ยไอปกของเวอร์ชั่นภาคไทยเนี่ยเพราะเราเก่งว่าไอปกเนี่ยหนังเนี่ยมันคือหนังของปี72แต่ดีไซน์ก็จีกับกิโดล่าเนี่ยมันของปี91ไงแต่ไอ้ไกแกนเนี่ยเป็นของปี72นะครับซึ่งทีเซอร์เนี่ยก็ใช้ดนตรีของอะไรภาพพระทักษิณกิโดล่านะคือภาพนี้เลยนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นเงาของไกแกนออริจินอลแล้วก็อะไรก็มีธีมก็ซ่าอ่ะนี่เป็นธีมของตัวเวอร์ชั่นภาพปี72แล้วถึงแม้มันจะเป็นสต็อกมิวสิกมาจากเวอร์ชั่นปี64ก็ตามนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเสียงคลามก็อดซิลล่าซึ่งก็เป็นเสียงคลามก็อดซิลล่าเฮเซตอนต้นนะผมก็เลยแบบแอบงงนิดหน่อยไงเพราะว่าเขาใช้เอลิเมนต์ของแบบเฮเซกับชวะมารวมกันนะครับในข้อมูลเขาจะบอกว่าผลงานหนังสั้นเรื่องที่3เกี่ยวกับก็อดซิลล่าและจากก็อดซิลล่าอะไรเนี่ยก็อดซิลล่าอัพเพียร์แอดก็อดซิลล่าเฟสติวัลอิน2020และก็อดซิลล่าเวอร์ซัสเฮโดล่าใน2021นะครับและในที่สุดก็ได้เปิดเผยก็อดซิลล่าและไกแกนจะมาตีกันอีกครั้งโดยใช้ไกแกนที่อ้างอิงดีไซน์เนี่ยมาจากออริจินอลนะครับโดยการจะทำเนี่ยเริ่มต้นในเดือนปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งใช้เวลาในการเหมือนติดตั้งเนี่ยเตรียมงานเนี่ย2วันและการถ่ายทำ3วันนะครับก็ถือว่าเร็วอยู่นะในการแบบติดตั้งพวกตึกจำลองอะไรแบบนั้นนะครับเรียกว่าเนี่ย complete miniature มี set scale นู่นนี่นั่นมีการจัดแสงเมืองตอนกลางคืนนะครับเขาถ่ายเป็นฉากตอนคืนนะครับซิตี้อะไรเนี่ย beautiful cityscape นะครับเพื่อเห็นแบบความกว้างของเมืองอะเนาะโดยตัวผู้กำกับที่จะมากำกับหนังสั้นก็คือคุณคาซุยโกะนางากาวะนะครับที่เคยกำกับหนังเรื่องที่แล้วอย่าง Godzilla Battle Hedora หนังสั้นแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับให้กับ Attack on Titan เวอร์ชั่นคนแสดงก็นั่นแหละไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับให้กับชิน Godzilla และชินอุลตร้าแมนด้วยนะครับนอกจากนี้เขามีส่วนเกี่ยวข้องการกำกับอะไรที่เกี่ยวกับก็อดซิลล่าอย่างมากตั้งแต่ก็อดซิลล่าเต็มพานะครับทั้งก็อดซิลล่าเวอร์ซัสอีวานเกเลียนเรียว 4D นะครับแล้วก็ก็อดซิลล่าที่กำลังจะมาก็อดซิลล่าเนี่ย Interception Operation Awaji นะครับแล้วก็ยังกำกับอุลตร้าแมน Z 2ตอนนะครับช่วงแพนเดมิกก็คือช่วงโควิดระบาดมั้งชุดแก้ไขทำใหม่นี้ที่บอกไปว่าอิงตามชุดออริจินอลนะครับโดยคนที่ทำในภาคเนี่ยคือคุณชินิจิวากาสะนะครับวากาสะเนี่ยเคยทำชุดผลงานในหนังโทคุซึหนังก็อดซิลล่ามาแล้วตั้งแต่ลาดอนของปีเฮเซคือ93เมกาก็อดซิลล่า93สเปซก็อดซิลล่าและเดสโซย่าและรวมถึงก็อดซิลล่าสู่ของยุคมิลเลนเนียมเกือบทั้งหมดยกเว้น GMK นะครับ
ชุดใหม่นี้ก็ based on original Gaiden ไม่ใช่ปี73นะครับถึงแม้ดีไซน์ของ Gaiden ทั้ง2ภาคเนี่ยทั้งของเวอร์ชันปี72แล้วก็ภาคเมกะลอนจะดูคล้ายกันแต่เอาจริงหัวไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก่อนนี้เนี่ยมันก็มีผลงานที่เหมือนผลงานประกวดใช่ไหมที่เป็นผลงาน Godzilla CG ตีกับ Gaiden Lex ใช่ไหมไอคลิปนี้ผมคิดว่าจะไว้เล่าทีหลังนะครับดูไอ้หนังสั้น2เรื่องนี้เนี่ยไอเวอร์ชันนี้ด้วยเนี่ยจะออกฉายในงาน Godfest 2022นะครับสตรีมผ่านออนไลน์ในวัน Godzilla Day วันที่3พฤศจิกายนนั่นเองนะครับนี่คือข่าวคราวแรกนะครับอีกข่าวต่อมาอันนี้คือเป็นเงาซิลูเอทเฉยเรามาดูตัวจริงของมันบ้างนะครับเรียกว่าได้เปิดเผยได้เห็นกันไปแล้วนะครับเป็นเมืองแลสเคปถือว่าทำให้สวยเลยนะเมื่อเทียบกับไอ้ Godzilla Dark Hedorah ที่เป็นเหมือนโรงงานล้างมากกว่าเนาะแต่ยิ่งถ่ายตอนกลางวันเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยเป็นสเกลที่ดูหรือว่าไงมันยังดูไม่ค่อยสมจริงหรือว่าสวยงามเท่าไหร่แต่พอเป็นเมืองเนี่ยเมืองตอนคืนมีแสงสีเสียงไฟนีออนเนี่ยมันก็ดูสวยงามขึ้นมานะครับซึ่งเราเห็นว่า Godzilla เนี่ยมันเป็นดีไซน์ Final War นะครับซึ่งเขาก็น่าจะชุดเดียวตั้งแต่ Final War จนถึงไอ้ Hedorah หนังสั้นเลยนะครับเนี่ยดูรายละเอียดของตึกดีแต่ออกมาดีใช้ได้นะและไกแกนก็เป็นดีไซน์ออริจินอลแขนมันใหญ่กว่าออริจินอลนิดหน่อยนะคือไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะครับโดยการทำเนี่ยเริ่มต้นวันที่27กันยายนแล้วจบวันที่29นะครับนี่คือบอกว่าตัวบัดเจ็ตเนี่ยขยายงานทุนสร้างมากขึ้นในการสร้างเมืองโปรดักชันนะครับเรียกว่าทุนน่าจะแพงกว่า2เรื่องที่ผ่านมานะครับก็ซ่าสูตรก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเอามาจาก Final War นะครับซึ่งก็ไปช่วยใช้เวอร์ชันหนังสั้นด้วยแต่ก็เป็นเพียงแค่ชุดยางโดยรวมเท่านั้นเพราะที่ผ่านมาหนังก็จะเกิดเป็นหนังเต็มอ่ะนะนอกจากชุดยางเนี่ยมันจะมีเวลาถ่ายฉากตั้งใกล้ๆเนี่ยหน้าก็จะเป็นอนิมาทอนิกไม่ใช่ชุดยางนะครับแต่ข้อมูลเขาบอกไปว่าเขาก็ยังไม่ใส่อนิมาทอนิกส่วนหัวไปเหมือนเดิมนะครับเอาไปว่าฉากต่อสู้ที่เราจะเห็นตอนฉายในปลายปีนี้ก็คงเป็นฉากต่อสู้ยักษ์ไกลมากกว่าเราคงไม่เห็นดีเทลของสัตว์ประหลาดในระยะโคสอัพเท่าไหร่นะครับไอข้อมูลนี้ก็บอกว่าในข่าวเก่าแล้วเนาะก็นับว่าตัวทีมงานเนี่ยเขาก็ใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นนะในผลงานที่3นะครับเพราะอย่างก่อนนี้เนี่ยGodzilla Dark Hedorahเขาก็ใช้ Hedorahจากเวอร์ชัน Final War ใช่ไหมเขาก็เหมือนยังไม่ได้อนุมัติทุนสร้างเพื่อสร้างชุดใหม่ Hedorahให้เหมือนกับออริจินอลนะครับเขาก็ใช้ชุดของ Final War เลยนะครับแต่คราวนี้เราก็เห็นว่าเขาเนี่ยแบบขยันงบประมาณมากขึ้นทัศสเกลของเมืองที่ดูสวยงามขึ้นGodzilla ดีไซน์เดิมแหละแต่ตัวไกแกนเนี่ยคือเขาทำชุดใหม่เลยนะครับโดยอ้างอิงจากตัวออริจินอลตัวต้นฉบับไงดูรายละเอียดดิคือมันแบบอารมณ์เหมือนเราแบบดูสัตว์ประหลาดต่อสู้ในยักษ์ไกลสมมติเราอยู่บนยอดตึกใช่ไหมเรากำลังดูสัตว์ประหลาด2ตัวสู้กันอยู่นะครับแต่ดูจากสเกลเมืองเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องการกะขนาดนะผมรู้สึกว่าทั้ง2ตัวเนี่ยความสูงของมันเนี่ยน่าจะอยู่ราว 50-60 เมตรเองนะคือผมรู้สึกว่าตัวตึกดูใหญ่มากเมื่อเทียบกับสเกลสัตว์ประหลาดนะครับแต่ผมจะคิดเองก็ได้เพราะเอาจริง Godzilla Final War มันควรสูง100เมตรแต่ไกแกนโชวาเนี่ยมันอยู่ราว60เมตรเองนะครับแต่2ตัวนี้เราจะเห็นว่าความสูงมันคือพอๆกันเลยนะครับแสดงว่าไกแกนตัวนี้เนี่ยก็สูงได้เยอะ Godzilla แต่เราก็ไม่รู้ว่า Godzilla ตัวนี้มันสูงเท่าไหร่เนาะก็รอดูกันในปลายปีนี้นะครับว่าการต่อสู้เป็นยังไงเทคนิคของซูซูแบบ Old School เนี่ยมันจะยังคงแบบดูสนุกสนานเหมือนเดิมหรือไม่นะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วท่านผู้ชมเขียนกับดีไซน์ไกแกนที่เขานำต้นฉบับมาใช้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ